สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS 6สำหรับโปรแกรม Adobe Photoshop นั้นนะครับก็เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูลของAdobe ที่เราสามารถที่จะตกแต่งภาพหรือออกแบบกราฟิกต่างๆชิ้นงานที่เราจะนำไปสอนหรือใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็สามารถทำเป็นชิ้นงานของโรงเรียนได้สำหรับหน่วยการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe 2. ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Adobe Photoshop 3. การใช้งานเครื่องมือและเลเยอร์ต่างๆและ 4. การตกแต่งภาพและการจัดการตัวหนังสือพร้อมแล้วไปเรียนกันได้เลยครับ